สวัสดีครับก็ในโอกาสของการประชุมของภาคการวิชาการนะฮะวันนี้ผมจะพูดเรื่องของการให้วัคซีนในผู้ใหญ่นะคือโปรเกรสชันในเมืองไทยว่าขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ดิสโคเซอร์นะฮะผมก็ทำวิจัยกับเรื่องของวัคซีนแล้วก็เป็นเลคเชอร์เลอร์เกี่ยวกับวัคซีนหลายบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่กำลังทำอยู่นะครับในวันนี้พูดถึงวัคซีนในผู้ใหญ่บางคนบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่จริงๆในเมืองไทยเนี่ย10 กว่าปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการรณรงค์การให้มากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญในโลกก็คือว่า มีองค์การโลกนะบอกว่า we cannot achieve health for all without vaccine for all หมายถึงว่าองค์การโลกเองก็มีเป้าหมายว่าในที่สุดเนี่ยการให้วัคซีนในเด็กขนาดนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะการให้วัคซีนในเด็กในขวบปีแรกเนี่ยแม้แต่ประเทศยากจนก็มีวัคซีนที่มาจากทุนของบิลเกตนะให้ไปทั่วโลกแล้วปัจจุบันนี้อัตราการเสียชีวิตของเด็กขวบปีแรกนะฮะลดลงอย่างชัดเจนด้วยวัคซีนดังนั้นองค์การโลกเองก็มีเป้าวางแผนว่าก่อนปี2020เนี่ยจะเริ่มมีการรณรงค์การให้วัคซีนให้มันเอ็กเซนจากเด็กขึ้นไปซึ่งจริงๆเขาเริ่มแต่ประมาณ2017นะเริ่มมีไอเดียเริ่มมีทีมของ WHO ว่าวัคซีนที่ไม่ใช่สำหรับเด็กแล้วนะเป็นวัคซีน for all นะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะนี้วัคซีนเนี่ย องค์การโลกก็รู้ดีนะเขาเขียนนะเวลาเนี้ย effective vaccine available but insufficiency use ก็หมายถึงว่าแม้ว่าวัคซีนหลายตัวมันมีแต่ว่ามันยังไม่เท่าเทียมกันทุกคนก็คือคล้ายๆว่าในหลายประเทศยังไม่ได้เนื่องจากว่าราคาเพิ่งออกใหม่ราคาจะแพงนะทำให้ต้องรอระยะเวลาในการเข้าถึงนะซึ่งความโลกก็พยายามในส่วนนี้นะนี้วัคซีนมันมีประโยชน์อะไรนะสิ่งที่เห็นชัดเจนคือว่าอันนี้เป็นคำขององค์การโลกเองนะเขียนในสเตทของหัววัคซีนเลยนะว่าในโลกเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยนะวัคซีนเป็นรองก็แค่น้ำสะอาดในการช่วยชีวิตมนุษย์นะนั่นหมายถึงว่าน้ำสะอาดเนี่ยช่วยคนเป็นร้อยล้านคนไม่ให้ป่วยเนี่ยวัคซีนก็เช่นเดียวกันนะยาที่เราคิดยาปฏิชีวนะนะยาโรคหัวใจเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คือวัคซีนนะในการที่ทำให้ลดการตายของมนุษยชาติอย่างชัดเจนนะครับนี้ล่าสุดเนี่ย ในปีนะ2019เนี่ยตรงกันพวกก็เริ่มใช้คำว่า protected together นะเห็นไหมเป็นรูปคล้องเหมือนกันคือไม่ใช่กับเด็กอีกแล้วนะ protected together คือทุกคนต้องร่วมช่วยกันในการให้วัคซีนนะเขาบอกว่า healthcare worker ต้องมีบทบาทนะฮะโทษทีนะในการให้วัคซีนในเด็กใน adolescent ใน adult แล้วก็ใน older population นะไม่มีเด็กต่อไปแล้วนะวัคซีน on time every time หมายถึงว่าทุกครั้งที่ท่านเจอที่เจอใครหรือเจอหรือเราบุคลากรทางแพทย์เจอคนไข้ทั่วไปก็ต้องคุยเรื่องวัคซีนB วัคซีนฮีโร่คือต้องมีการนะส่งเสริมการพูดคุยเรื่องของวัคซีนในประชากรทุกกลุ่มนะขณะเดียวกันก็เขาก็สนใจเรื่องของการเดินทางนะเพราะเดินทางก็เป็นการนำโรคจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือว่าเอาตัวเราไปเสี่ยงกับการติดเชื้อนะสุดท้ายก็คือคำว่า know the fact ก็คือต้องบอกแฟกต์และบอกความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนะครับทีนี้วัคซีนนี้กำเนิดปัจจุบันร้อยกว่าปีนะตั้งแต่สมัยที่เราเอาเชื้อมาทำให้ตายนะแล้วก็ฉีดเข้าไปในคนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีวัคซีนเนี่ยเปลี่ยนไปเนื่องจากความรู้ทางวิทยาภูมิกันดีขึ้นมากนะเห็นว่าอนาคตผมบอกนะฟิวเจอร์ออฟวัคซีนหนึ่งก็คือโรคที่มันบอกว่าทำยากๆเนี่ยมันทำได้ขึ้นผมยกอย่างมาเรียเนี่ยนะมีไลฟ์ไซเคิลอยู่ตั้งหลายแบบเนี่ยเขาก็ทำวัคซีนเสร็จแล้วนะแต่รู้สึกว่าประสิทธิภาพไม่ค่อยดีก็เลยยังไม่ได้ขายนะฮะเมนิโกคอสบีซึ่งสมัยก่อนบอกว่าทำยากคันนี้ก็เสร็จแล้วนะ HIV ทำก็ยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ยามันดีกว่า Hepatitis C กำลังทำอยู่นะ RSV เนี่ยกำลังทำเฟส3แล้วนะคงจะในอีกไม่กี่ปีคงได้ใช้นะวัคซีนที่ improve performance หมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยนะฮะมันความรู้ทางอิมมูโนดีขึ้นเนี่ยเราก็รู้ดีว่าวัคซีนที่สมัยก่อนทำจากสิ่งมีชีวิตนะทำจากไวรัสทำให้ตายลงแล้วก็มาฉีดในคนเนี่ยก็มีผลข้างเคียงเยอะนะเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์ปัจจุบันเขาพยายามทำวัคซีนที่มันบริสุทธิ์มากขึ้นนะต้องเคยได้ยินวัคซีนโอ้เป็นรีคอมบิแนนต์โปรตีนเป็นอะไรเงี้ยนะเป็นเซลล์คัลเจอร์เนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมันบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะไปด้วยกันคือความสามารถในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิกันเนี่ยไม่ค่อยดีดังนั้นเขาเลยต้องเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกเหตุผลที่ต้องเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของวัคซีนก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมีคนที่ภูมิกันไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆคือคนสมัยก่อนเสียชีวิตเดี๋ยวนี้ไม่เสียชีวิตนะคนที่เป็นมะเร็งคนที่ออนยากดภูมิคุ้มกันคนที่เปลี่ยนถ่ายวะเนี่ยกลุ่มเนี่ยวัคซีนปกติอาจจะใช้เขาไม่ค่อยดีต้องมีบทเสริมนะมันจะเห็นว่าวัคซีนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจะมีแอดจูแวนต์แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะหน้าตาคงเคยเห็นนะฮะ
SO ใน HPV เอ๊ะทำไมมันถึงชื่อ SO นะ มีวัคซีนเวกเตอร์นะวัคซีนเวกเตอร์ตอนนี้ดังมากใช่ไหมท่านคงเคยได้ยินนะอดีโนไวรัสเวกเตอร์สำหรับโคโรนาสำหรับโควิด19วัคซีนนะก็เป็นนิวเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะหรือท่านเคยได้ยินฮะตอนนี้ก็ดังมากโควิดคือ mRNA หรือนะก็จะเป็น DNA วัคซีนนะอีกอันนึงที่น่าสนใจมากคือทำยังไงให้มันสะดวกนอกจากไปการเพิ่มภูมิมันให้ดีเนี่ยทำไงให้สะดวกนะก็อนาคตเนี่ยฟลูวัคซีนเนี่ยนะอินฟลูเอนซ่าวัคซีนเนี่ยจะเป็นแบบแปะโกเอี้ยคือเป็นทรานเดอร์มอลเพราะเป็นวิธีที่ให้ง่ายที่สุดให้ในคนหมู่มากได้ง่ายสุดท้ายนะวัคซีนก็พยายามดีโรปทาราปิติกวัคซีนคือวัคซีนรักษาเราได้ยินชื่อวัคซีนเนี่ยมันจะคุยกันว่าเอ็มเป็นวัคซีนของการป้องกันอนาคตจะมีวัคซีนของการรักษาซึ่งตัวที่ไปไกลที่สุดทางวัคซีนรักษาก็คือวัคซีนสำหรับแคนเซอร์นะโดยเฉพาะเมลานโนมากับโอเวอรี่นะฮะซีโอเวอรี่ก็มีคนทำวัคซีนนะก็อยู่1กับ2อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นฟิวเจอร์ออฟวัคซีนในอนาคตถามว่าเซนจูรี่เนี่ยวัคซีนสำหรับอะดัลต์เนี่ยมีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้หรือต้องคิดเห็นได้ภายในช่วงที่ผ่านมาหรือในอนาคตที่เกิดใกล้ๆนี้หนึ่งคือ maternal immunization เอ๊ะบางคนสงสัยว่าทำไมให้วัคซีนในคนท้องเอ๊ะทำไมแต่ก่อนเราให้แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ได้ยินมีอินฟลูเอนซ่านะฮะมี RSV ในอนาคตจะมีเซปุบบีมีพาร์ทซิสนะเพราะอย่างนี้ฮะองค์การโลกรู้ดีว่าปัจจุบันมีเด็กขวบปีแรกตายน้อยลงเยอะจากการให้วัคซีนในเด็กขวบปีแรกแม้แต่ในแอฟริกาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเด็กใน2เดือนแรกเนี่ยยังตายด้วยโรคติดเชื้อบางอย่างอยู่เนื่องจากว่าส่วนใหญ่วัคซีนจะเริ่มให้เมื่อเด็ก2เดือนไปแล้วเพราะจะได้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นดังนั้นไอเดียของการให้มาตรฐานอิมมูนิเซชันที่สำคัญเนี่ยนอกจากป้องกันแม่ป่วยแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการฉีดในแม่เพื่อให้ส่งผ่านแอนติบอดีไปโปรเทคลูกก่อนที่ลูกจะได้วัคซีนอย่างในช่วง 2-3 เดือนแรกนะไอเดียนี้ก็เกิดจากในอดีตที่เรารู้กันคือเตตานัสนะปัจจุบันนี้พาร์ทซิสนะหรือ RSV กำลังจะเกิดขึ้นนะ RSVเมื่อ RSV สำเร็จก็มีการฉีดในคนท้องนะและพาร์ทซิสปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวจะคุยให้ดูว่าก็มีคนมีการฉีดแล้วในคนท้องนะอีกอันคือวัคซีนสำหรับคนสูงอายุเพราะว่าสังคมสูงอายุจะมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งแม้แต่เมืองไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีนะแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้นและการให้วัคซีนมากขึ้นโครนิกดิซีสแม้ไม่สูงอายุแต่มีโรคประจำตัวนะฮะโรคติดเชื้อหลายโรคในปัจจุบันนี้เมื่อคนไข้มีโรคบางอย่างก็ทำให้โรคนั้นเลวร้ายลงนะก็เลยต้องคิดถึงวัคซีนป้องกันนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังมีการใช้น้อยเนื่องจากว่าในประเทศซึ่งต้องจ่ายเงินเองเนี่ยประชากรอาจจะไม่มีเงินเนื่องจากวัคซีนใหม่ๆที่ใช้กับคนที่เป็นคนอีกซีนก็อาจจะมีราคาแพง immunosuppression hold อย่างที่ผมบอกนะปัจจุบันเนี่ยโรคนี้เปลี่ยนไปนะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวผู้ป่วยอวัยวะเสียไปต้องเปลี่ยนถ่ายว่าดีขึ้นทำให้คนกลุ่มนี้มีทางรอดมากขึ้นแต่เมื่อเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาอยู่กับภาวะที่ถูกกดภูมิคุ้มกันก็ติดเชื้อง่ายหรือรับเชื้อได้ง่ายหรือมีโอกาสรับเชื้อง่ายก็ต้องมีวัคซีนนะ วัคซีนสำหรับการป้องกันการเสียชีวิตโรงพยาบาลจริงเราก็มีแล้วนะเฮปาติสบีนะแต่อนาคตเนี่ยนะถ้าจะเห็นวัคซีนหลายบางตัวเช่นนะสำหรับคนไข้ด้วยเช่นการฉีดวัคซีนซิโรแนสอัลจูโนซาป้องกันการติดเชื้อซิโรโรงพยาบาลนะหรือซีดิฟิไซน์นะที่ทำให้ท้องเสียแต่ว่าซีดิฟิไซน์นี่ทำอันนึงแล้วก็ไม่ดีนะไม่ผ่านเฟสสามนะคือถือว่าเอฟเฟกซี่ไม่ดีก็ดูเหมือนจะอบอร์ตไปต้องรออนาคตนะ New Advent New Root อย่างที่บอกนะฮะนะมีการทำอย่างที่เคยได้ยินใช่ไหมทำจากใบยาสูบขณะนี้วัคซีนตัวหนึ่งก็สำเร็จแล้วนะตัวแรกก็คือ Influenza Pandemic Influenza วัคซีนนะแล้วก็เพิ่งลงเฟส3เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนี่เองนะแล้วก็เขาก็อาจจะพยายามจะจดทะเบียนแล้วตรวจว่าภูมิกันสร้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Emerging Infectious Disease นะฮะตอนนี้ก็ดังมากคือโควิดนะก็เป็นวัคซีนสำหรับ Emerging นะสุดท้ายที่สำหรับ Century นี้ที่เราต้องมีปัญหาคือทำยังไงให้คนผู้ใหญ่รับวัคซีนนะเพราะมันต้องใช้เวลาพอสมควรกับผู้ใหญ่รับวัคซีนแต่สำคัญคือการไม่รับวัคซีนหรือ hesitancy นะรวมทั้งอนาคตประเทศหลายประเทศในปัจจุบันในโลกนี่ก็มีกลุ่มที่เรียกว่าเป็น anti vaccine group เนื่องจากความเชื่อเขานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเผชิญในทศวรรษนี้นะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะเราเห็นว่าอนาคตเนี่ยสมัยก่อนเรามีแต่วัคซีนก็ผลิตออกมาก็ฉีดไปเหมือนกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็น personalized vaccinology หมายถึงว่าวัคซีนบางตัวผลิตสำหรับคนบางกลุ่มนะคือเหมือนกับ personal medicine นะ personal medicine เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกอันนึงก็คืออันนี้เรียก vaccinomics นะอีกอันคือ adverse omics คือเมื่อวัคซีนในโลกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจคือเรื่องของ adverse reaction คือ adverse omics ของวัคซีน
นี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเราเห็นได้ในอนาคตนะที่เกิดขึ้น ทีนี้ พูดถึง emerging vaccine เนี่ยก็เนื่องจากมันเข้าสถานการณ์ขนาดนี้คือโควิด-19 เนี่ยจะพูดให้ฟังว่าจริงๆมนุษย์เนี่ยเตรียมมานานแล้วสำหรับวัคซีนสำหรับ emerging vaccine แต่ตัวที่คาดอยู่ก็คือ flu เพราะ influenza เนี่ยเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยมี influenza เกิดมาหลายครั้งนะเกิดเสร็จมันก็อาจจะไม่ระบาดระบาดทักหนึ่งก็หายไปเช่น H5N1 H7N9 H9N2นะฮะแล้วก็มี H10 H9 เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ขณะเดียวกันถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราก็มีไวรัสตัวอื่นอีกระบาดเหมือนกันแต่ไม่หนักเท่าไหร่เช่นโบคาไวรัสนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้คือโควิด-19 เนี่ยจริงๆโคโรนาเนี่ยเคยระบาดมนุษย์มา2ครั้งก่อนหน้านี้คือซาร์กับเมอร์นะแต่มันหายไปได้แต่คราวนี้โควิด-19 คราวนี้มันเป็นแพนเดมิกไปซะแล้วนะดังนั้นมนุษย์ก็ต้องคิดวัคซีนนะซึ่งจริงอย่างที่ผมบอกนะฮะเนี่ยของ emerging vaccine เนี่ยมันทำอยู่ตลอดเวลาองค์การโลกเนี่ยอันนี้เพิ่งออกเดือนตุลาคมนะเขาก็พยายามเซอร์เวย์ทุกครั้งว่าตัวไหนมันจะระบาดนะเช่นล่าสุดเนี่ยใน2020เนี่ยเขาบอกว่าฟลูที่เขาระวังคือ H5 นะก็ยังมีการระบาดอยู่ในสัตว์วันหนึ่งอาจจะมาสู่คนได้ H7 เขาต้องเตรียมคันดิเดตแอนติเจนไว้เลยนะฮะ H7 แล้วก็ H9N2 นะเขาเตรียมคันดิเดตแอนติเจนไว้หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยมีการเตรียมเรานี่มีการเตรียมสำหรับวัคซีน emerging ไปแล้วเกิดระบาดปุ๊บก็ทำนะฮะทำขึ้นมาก็อย่างรวดเร็วนะผมยกอย่างให้ดูนะฮะอย่างตอนแพนเดมิก H1N1 เนี่ยนะ2009เนี่ยมีระบาดปุ๊บเนี่ยเรามีโรงงานทำวัคซีนอินฟลูเอนซ่าเรามีความรู้อินฟลูเอนซ่านะเขามันเริ่มระบาดเป็นแพนเดมิกประมาณต้นพฤษภาคมใช้เวลา6เดือนในการผลิตวัคซีนตัวนี้ออกมาคือพูดง่ายคือเอาฟลูวัคซีนเดิมที่เรามีอยู่นะเปลี่ยนใส่ H1 2009เข้าไปนะใช้เวลา6เดือนในการผลิตล็อตออกมาแล้วก็ฉีดทั่วไประบาดในประมาณต้นพฤษภาเนี่ยเมืองไทยได้วัคซีนเข็มแรกคือมีนาคมคือเกือบ1ปีคำถามที่น่าสนใจคือโควิด-19ตอนนี้ระบาดไปทั่วโลกนะแต่โควิด-19ต่างกับอินฟลูเอนซ่าเยอะเพราะว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันมากจริงๆความรู้ของโควิดวัคซีนโควิดวัคซีนโคโรนาไวรัสเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่2003ตั้งแต่ซาร์ทำถึงเฟส1เสร็จก็หยุดไปเพราะมันไม่มีโรคนะเมอร์ก็ทำวัคซีนอยู่ก็เฟส1เสร็จก็มันน้อยลงไปเยอะก็ไม่มีใครสนใจนะตอนนี้มาถึงโควิด-19ซึ่งมันกลายเป็นปัญหามีที่รีพอร์ตที่เคสตั้ง40กว่าล้านแล้วมันก็คงไม่มีใครหยุดได้นะในแง่ของการระบาดเนี่ยวัคซีนจะเป็นตัวหยุดการระบาดของโรคแต่ยารักษาจะเป็นตัวลดความสูญเสียของสังคมนะอันนี้ก็เป็นดีลของวัคซีนโควิดจริงๆโควิดวัคซีนเนี่ยท่านจะแปลกใจเล็กน้อยใช่มั้ยว่าเอ๊ะทำไมได้ข่าวว่าเมษายนเรามีวัคซีน100กว่าตัวในไพไลน์นะด้วยวิธีการผลิตหลายอย่างนะฮะ mRNA อะดีโนไวรัสเวกเตอร์นะไวรัสไลท์พาร์ติเคิลอะไรพวกเนี้ยนะฮะสิ่งที่เกิดก็คือจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันที่11จันทร์ที่จีนเนี่ยประกาศว่าตัวที่ระบาดเป็นตัวไหนและซีเควนซิ่งออกมาแล้วเนี่ยวัคซีนเริ่มแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะเริ่มทำตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเป็นตัวไหนพวกเขาเริ่มไปคิดค้นวัคซีนแล้วซึ่งเขาใช้แพลตฟอร์มเดิมที่ทำกับซาร์คือเบอร์วัคซีนที่ผมบอกว่าทำถึงเฟสหนึ่งแล้วก็หยุดไปเนี่ยมาต่อสารต่อให้เป็นโคโรนาคือเป็นโควิด-19ซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่เขาหวังมากคือ mRNA กับไวรัสเวกเตอร์ที่ได้ยินข่าวกันเนี่ยแต่ต้องอย่าลืมเล็กน้อยว่าวัคซีน2ตัวเนี่ยเป็นวัคซีนที่ไม่เคยไลเซนส์เลยคือไม่เคยมีวัคซีนที่จดทะเบียนในโลกเนี่ยทำแบบนี้บริษัทที่ทำวัคซีนนะที่ทำคล่องอยู่วัคซีนมากเนี่ยเขาก็ for safe นะฮะเขาเอาเทคโนโลยี recombinant protein ของฟลูเนี่ยมาทำโควิดด้วยคือบริษัทเขาทำ mRNA เขาทำรีคอมบิแนนต์โปรตีนด้วยเพื่อความเซฟหรือจีนเนี่ยเอามาอินแอคทีเวทเฉยๆเลยนะเอามาทำให้ไวรัสตายไปเหมือนในอดีตแต่วิธีที่เราพูดถึงวิธีเก่าๆเนี่ยมันผลิตได้น้อยนะ mRNA ผลิตได้เยอะแต่ก็คำถามที่สำคัญคือว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะใช้ได้นะนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญนะนี่วัคซีนในผู้ใหญ่นะเวลาพูดถึงรูทีนวัคซีนในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ง่ายแบบเด็กเนี่ยเขามีโปรแกรมใช่ไหมมีโปรแกรมในเมืองไทยใช้มา30ปีแล้ว30กว่าปีแล้วนะวัคซีนในผู้ใหญ่เนี่ยยากกว่าเด็กเนื่องจากว่ามีข้อคำนึงหลายอย่างเช่นวิธีการให้วัคซีนตามอายุเหมือนเด็กอายุ20ปี30ปี65ปีต้องรับวัคซีนอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบที่1 นะฮะแต่วัคซีนในผู้ใหญ่มีอีกสถานะหนึ่งคือตาม health status หมายถึงว่า health status ก็คือว่าตามสุขภาพของคนไข้เช่นเป็นคนท้องก็เด็กไม่ท้องไว้มีคนท้องด้วยนะฮะเป็น MSM นะมีโคมอร์บิดอื่นๆซึ่งเด็กเราจินในเด็กเนี่ยมันก็มีน้อยมากที่เป็นแบบนี้นี่ผู้ใหญ่มีเซอร์โรซิสมีโซบรีมีเบาหวาน
อิมโมโนคอมไพรส์คอนดิชันนะฮะติดเชื้อ HIV ต้องฉีดวัคซีนอะไรโพสสมิธต้องฉีดอะไรอันที่3นะฮะที่แตกต่างจากเด็กชัดเจนคือ occupational วัคซีนตามอาชีพอย่างเราเนี่ยเราบอกว่า healthcare worker ต้องฉีดวัคซีนอะไรเดี๋ยวนี้ท่านมีลูกสาวไปสมัคร air hostess ก็ต้องมีการฉีดวัคซีนนะคนทำงานบางอย่างก็มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันนะเช่นสัตวแพทย์อะไรเงี้ยนะสุดท้ายคือวัคซีนกับการเดินทางนะวัคซีนการเดินทางหมายถึงว่าเราจะเดินทางไปที่ที่มีโรคระบาดต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างในอดีตเนี่ยเวลาถูกสอนในวัคซีนการเดินทางนี่ก็จะพูดถึงแต่การไปพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์นะของศาสนาอิสลามนะแต่ปัจจุบันนี่การเดินทางมันไปเยอะมากนะ 3-4 ปีก่อนเนี่ยวัคซีนเยลโลฟีเวอร์ซึ่งหมอส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคุ้นว่าฉีดไปทำไมเพราะว่าต้องฉีดตอนที่จะไปแ อฟริกาหรืออเมริกาใต้ถูกมั้ยเข้าป่าอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าวัคซีนในเมืองไทยขาดตลาดนะเพราะว่าตอนนั้นจัดบอลโลกที่บราซิลนะที่ไปบราซิลถ้าอยู่ในริโอเดจาเนโรไม่ต้องฉีดแต่ออกนอกริโอเดจาเนโรต้องฉีดเขาก็จะไปเที่ยวน้ำตกน้ำตกกันก็เลยฉีดกันใหญ่ทั้งหมดทั้งหมดดังนั้นวัคซีนในการเดินทางปัจจุบันอย่างที่เมื่อกี้เห็นของการโลกนะมันเพิ่มขึ้นชัดเจนก็เลยจะต้องเป็นจุดที่สนใจด้วยดังนั้นวัคซีนในผู้ใหญ่ต่างจากเด็กนะฮะแล้วคนต่อคนนึงมานั่งต่อหน้าเราเนี่ยเราบอกวัคซีนต้องฉีดเนี่ยต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่นิดวัคซีนอะไรต้องดูว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไรท้องหรือเปล่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าต้องดูว่าต้องฉีดตามอาชีพไหมก็เป็นบุคลากรแพทย์เป็นสัตวแพทย์หรือเปล่านะสุดท้ายคือเขาจะเดินทางไปไหนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น4สถานะซึ่งเราต้องถามทุกครั้งเวลาให้วัคซีนซึ่งจริงๆคือเป็นสิ่งที่ยากเมื่อเปรียบเทียบกับการให้วัคซีนเด็ก นี่ recommendation เนี่ยจริงๆเนี่ยเมืองไทยก็มีการแนะนำให้วัคซีนในผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี2012แล้วนะออกโดยราชวิทยาลัยแพทย์ประเทศไทยปัจจุบันนี้ใกล้มา3ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายคือปี2018นะจริงการ recommend วัคซีนโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งต้องเกิดก็คือว่าตกลงว่าโรคนั้นมีปัญหากับเราหรือเปล่าเช่นเราบอกแล้วฉีดวัคซีนบางตัวซึ่งเราไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ต้องฉีดนะฮะใคร benefit กับ harm เป็นยังไงคำว่าคือได้ประโยชน์อะไรแล้วก็เป็นอันตรายหรือเปล่านะวัคซีนเป็นอันตรายมากเราก็ไม่ควรจะใช้นะต้องช่างระวังประโยชน์ที่ได้3ก็คือใครคือ target group กันแน่วัคซีนบางตัวไม่ได้ใช้ทุกคนนะบางคนถึงจะจำเป็นต้องฉีดนะยกอย่างว่าเราบอกว่าฟลูเนี่ยฉีดทุกคนก็ดีแต่ว่าจริงๆคนที่ต้องฉีดจริงๆเนี่ยถ้าเราจะออกเงินให้ก็ต้องคนที่เป็นฟลูแล้วจะเป็นอันตรายนะ acceptable ประชากรรับได้ไหมเนี่ยหมอรับได้ไหมมันเวลาฉีดวัคซีนนี่ไม่ได้ต้องสองฝ่ายรับได้นะบางทีคนแค่อยากฉีดหมอไม่ฉีดให้ก็อดฉีดหมออยากฉีดคนแค่ไม่ยอมรับก็อดฉีดเหมือนกันนะสุดท้ายสองอันที่อาจจะมีความสำคัญในเมืองไทยคือฟรีหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่านะฟรีก็คือถ้าคุ้มก็คือรัดออกนะแต่การฉีดวัคซีนส่วนหนึ่งที่ในผู้ใหญ่ที่ฉีดกันที่เห็นต่างฉีดกันเนี่ยคือออกเงินเองออกเงินก็เรียกว่าความคุ้มส่วนบุคคลนะไม่ใช่มันจะไม่คอสติบางวัคซีนไม่คอสติแต่ว่าเขาถือว่าตัวเขาเองก็คุ้มนะสุดท้ายคือ flexibility สำคัญนะฮะบางท่านเนี่ยมี imagine ว่าอยากฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้จะไปฉีดที่ไหนดีเพราะมันไม่รู้จะ implement ตรงไหนของโรงพยาบาลนะ อันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของราชวิทยาลัยแพทย์นะแล้วก็ของสมาคมโรคติดเชื้อนะล่าสุดปี2018ออกมา3ฉบับแล้วเราก็มีการ recommend วัคซีนตามอายุเช่น16ถึง29สีเขียวคือแนะนำให้ฉีดนะสีเหลืองคืออาจที่จะฉีดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าโอ้โหวัคซีนคำแนะนำนี่ให้ฉีด MR ทุกคน HPV ผู้หญิงต้องฉีดทุกคนนะ Hepatitis A ต้องฉีดทุกคน B ต้องฉีดทุกคนนิวโมเอลรี่ต้องฉีดคำถามคือตอนเราออกไกด์ไลน์ของราชวิทยาลัยเนี่ยหรือของสมาคมโรคติดเชื้อเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าใครจ่ายนะเพราะถ้ารัฐจ่ายเนี่ยต้องคิดความคุ้มอีกทีนึงว่าคุ้มหรือเปล่านะมีเงินพอหรือเปล่านะฟาซิลิตี้ที่ไปฉีดฟรีทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้เป็นการเรคคอมเมนต์ตามข้อมูลที่ควรจะเป็นนอกจากนั้นเราก็เรคคอมเมนต์นะแนะนำให้ฉีดเช่นแพ็กแนนควรจะฉีดวัคซีนอะไรนะบุคลากรควรจะฉีดวัคซีนอะไรคนที่มีเซอร์โรซิสนะฮะตับแข็งควรจะฉีดอะไรคนที่เปลี่ยนถ่ายวะควรจะฉีดวัคซีนอะไรนี่ก็เป็น recommendation ที่ออกโดยสมาคมวิชาชีพในประเทศไทยนะซึ่งออกแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากการออกนี่เป็นคำแนะนำให้แพทย์ไปใช้แต่คนไข้เนี่ย เราไม่ได้พูดว่าฮูเพคือใครจ่ายนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็วัคซีนที่ recommend ก็ต้องจ่ายเองนะฮะนะก็ต้องจ่ายเองนะฮะนะอย่างเช่นตัวอย่างว่าเราบอกว่าวัคซีนในคนไทยเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นผมนะว่าวัคซีนคนไทยเนี่ยใครควรฉีดเช่นฟลูควรจะฉีดทุกคนทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันแตนัสดิกทีเรียทุกคนควรมีภูมิคุ้มกันแตนัสเอชบีทุกคนมีภูมิคุ้มกันมีเซล
ทุกคนมีแวนกับริเซล่าผู้หญิงทุกคนควรฉีด HPV นะปัจจุบันนี้วัคซีนหลายตัวเนี่ยจากการออกไกด์ไลน์ของรัฐบาลในปี2012เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไปสามารถจะ encourage ให้กระทรวงนี่เห็นความสำคัญของวัคซีนในผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยหลายตัวเนี่ยผ่านไปแล้วเช่นนะฮะเช่นวัคซีนฟลูใน high risk group ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวฉีดฟรีนะทีดีทุก10ปีนะฉีดฟรีแล้วตอนนี้ในปี2021เนี่ยชื่อว่า Tdap นะตอนนี้เขากำลังรู้ flexibility นะเขาลองไปลองในชุมชนแล้วนะฮะคืออนาคตหญิงตั้งครรภ์ในเมืองไทย 800,000 คนจะฉีดทีแดฟรีนะในเตอร์ไทมิสเตอร์นะก็เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากวิชาชีพสังคมวิชาชีพHPV ฉีดแล้วนะเด็กป.5เตรียมทราบกันใช่ไหมฮะเมื่อ2ปีก่อนก็เริ่มฉีดไปก็แรงผลักดันหลายอันแล้วก็มีเซลนะแต่เนื่องจากเราคิดว่า MR เราหาง่ายกว่าก็ฉีดมีเซลนะฮะทุกคนที่เป็น medical provider โดยเรากระทรวงไม่สามารถจะเริ่มพร้อมกันได้ก็ไปเริ่มในนักเรียนนะนักเรียนแพทย์นี่พยาบาลก็ฉีดมีเซลฟรีนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ผลักค่อยๆผลักไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นวัคซีนที่คิดว่าข้างบนคือทุกคนไทยทุกคนควรมีภูมิกันข้างล่างคือถ้าฉีดได้ก็ดีนะนะนี่ไอ้ไกด์ไลน์ของไลฟ์ไลน์เนี่ยหรือของสมาคมเนี่ยปี 2018เนี่ยสารสมพานท่านทราบดีว่าเป็นที่ที่ฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่เราทำมาประมาณ 8-9 ปีแล้วเนี่ยคนแค่ก็เยอะขึ้นเรื่อยเนี่ยเราก็เลยเอาไอ้ไกด์ไลน์เนี่ยไปทำเป็นโปรแกรมเบสนะฮะคือเป็นเว็บเบสก็คือถ้าท่านยิงไอ้เนี่ยไอ้บาร์โค้ดอันเนี้ยนะฮะมันจะออกไปเป็น QR code เนี่ยจะออกไปเข้าสู่โปรแกรมการเข้าสู่โปรแกรมปัจจุบันนี้มีคนใช้ไปแล้วประมาณ 80,000 กว่าครั้ง 70,000 ครั้งแล้วนะก็คือมันจะเหมือนเครื่องคำนวณนะฮะแบบว่าเราให้เราใส่อายุเข้าไปนะในนี้มันมีอายุใช่มั้ยใส่อายุเข้าไปใส่อาชีพใส่โรคประจำตัวเป็นบุคลากรแพทย์หรือเปล่าใส่เป็นโรคประจำตัวอะไรแล้วเครื่องเนี่ยมันจะคัลคูเลตตามไกด์ไลน์อันเนี้ยออกมาคือเราเอาอันนี้แปลงไปเป็นโปรแกรมเบสคือทำให้มันจะออกมาเลยว่าท่านควรจะฉีดอะไรบ้างนะแล้วก็มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนมีบอกผลข้างเคียงเป็นอะไรนะแล้วก็มีบันทึกด้วยนะฮะบันทึกเสร็จมันจะโปรดิวออกมาเป็น PDF ไฟล์ให้ท่านเก็บไว้ว่าตรงท่านฉีดอะไรนะนี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องมานั่งเปิดตารางแบบนี้ละใช้อันนี้เอาแล้วก็คำนวณได้นะลดไม่ได้ทีนี้สิ่งที่ผมบอกมาตั้งนานเนี่ยดูเหมือนว่าประเทศอื่นทำกันเยอะแยะเลยอเมริกันนี่เริ่มในวัคซีนในผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี1990ทำมาเกือบ30ปีถามว่าสำเร็จไหมอันนี้ในปี2014นะฮะเข้าใจว่าหมอนี่เป็นหมอเด็กเขาบอกว่าเออหรือวัคซีนผู้ใหญ่ต้องให้เด็กช่วยฉีดให้นะท่านดูนะฮะวัคซีนในเด็กในอเมริกาเนี่ยเกินเป้าหมดเลยนะฮะ 89% นี่วัคซีนหลายตัวเกินเป้าหมดแล้วนะคือเกินพวกนี้ก็เกินเป้าหมดแล้วแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเป้าที่ตั้งไว้กับวัคซีนที่ใช้เนี่ยต่ำนะไม่สำเร็จเลยสักตัวเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะต้องให้วัคซีนต้องให้หมอเด็กไปช่วยฉีดให้ไหมผู้ใหญ่นั่นหมายถึงว่าเด็กก็คล่องเรื่องวัคซีนนะสิ่งที่เกิดคือเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าหมอเด็กบอกผู้ใหญ่หรอกเป็นเพราะหนึ่งก็คือคล้ายๆว่าไอ้ฮะที่บริการไม่ชัดเจนสมาคมวิชาชีพ recommend ก็อาจจะไม่ชัดเจนในอเมริกานะการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ available ในทุกที่ยกอย่างเช่นว่าเราอุ้มเด็กไปฉีดก็ไปที่เบบี้คลินิกนะผู้ใหญ่ไม่มีคลินิกแบบนี้คำถามคือจะให้ใครฉีดให้แล้วก็การให้วัคซีนในผู้ใหญ่เนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกมันมี4 component อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่อายุอย่างเดียวมันต้องดูอาชีพดูโรคประจำตัวดูการเดินทางมันคอมพลีเคทกว่าวิธีให้วัคซีนคอมพลีเคทตัววัคซีนก็คอมพลีเคทกว่าเด็กเยอะมีวัคซีนบางตัวนี้มีตัวนี้ไม่มีมีหลายยี่ห้ออะไรเงี้ยนะมีหลายชนิดอะไรเงี้ยทำให้จริงๆการให้วัคซีนในผู้ใหญ่เนี่ยไปแล้วสำคัญมันเป็นที่กระบวนการการให้เองนะรวมทั้งสุดท้ายก็คือหมอบางท่านก็ยังคิดว่ามันอาจจะได้ประโยชน์น้อยทำไมฮะเพราะวัคซีนในผู้ใหญ่ที่ออกมาส่วนใหญ่ถ้าท่านเห็นเนี่ยefficacy ในการป้องกันโรคนี่ไม่เหมือนวัคซีนที่ท่านเคยได้ยินในเด็กท่านบอกมีเซลล์กันได้ 99% เนี่ยแต่ถ้าท่านพูดถึงวัคซีนนิวโมป้องกันปอดบวมกันได้ 50% เองทำให้มีคนที่รีแลกแตนว่าเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าฉีดไปกันแค่ครึ่งเดียวจะดีไหมอะไรเงี้ยทำให้มี question เยอะนะที่สารสุขภาพเราเปิดมาตั้งแต่ปี2009ครับเป็นก็11ปีแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าวัคซีนหลายตัวเดียวที่ประสบความสำเร็จมากคืออินฟลูเอนซ่าปัจจุบันนี้หมื่นกว่ารายแล้วนะต่อปีนะคือมันเพิ่มอย่างนี้เลยนะการฉีดฟลูเนี่ยฟลูวัคซีนเป็นวัคซีนตัวเดียวที่น่าจะเป็นในผู้ใหญ่
นะตัวที่สองถัดไปที่ดูเหมือนจะสำเร็จได้ดีก็คือเตนัสดิบทีเรียนะคือเตนัสกับดิบทีเรียที่ดีนะคือส่วนวัคซีนนั้นเดินทางเขาฉีดกันอยู่แล้วนะเยลโลว์ฟีเวอร์คอเลร่าอะไรเงี้ยนะก็สิ่งที่เกิดก็คือว่าจริงๆวัคซีนฟูเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะนะคนโกงกินวัคซีนตัวอื่นตามมานี่เขาบอกอุปสรรคของการฉีดวัคซีนอันนี้ผมแปลมาเนี่ยเป็นคำของอเมริกันนะฮะหรือพวกประเทศพวกยุโรปคืออุปสรรคการฉีดก็คือปัญหาการฉีดนะรัฐอาจจะไม่ส่งเสริมแต่บางประเทศมันฟรีนะฮะประชาชนไม่เข้าใจกลัวผลข้างเคียงนะฮะแต่ทุกประเทศเนี่ยบอกเหมือนกันนะอุปสรรคสำคัญคืออันนี้ฮะคือแพทย์ไม่แนะนำให้ฉีดคือเขาพบเลยว่าถ้าเกิดคนไข้สำรวจมาเนี่ยคนไข้บอกว่าที่ฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยไอ้ที่ไม่ฉีดเนี่ย 30-40% หรือ 50% เนี่ยเพราะแพทย์มันบอกเขานะคือปัญหาของประเทศที่เจริญแล้วที่วัคซีนฟรีมีที่ฉีดนะไปฉีดแม้แต่ตามวอลมาร์ทก็ฉีดได้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาไม่รู้นะถ้ารู้ว่าไม่ฉีดก็เรื่องนึงแต่สำคัญคือแพทย์เนี่ยไม่ได้บอกให้เขาฉีดเขาก็เลยไม่ฉีดอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญนะจนอเมริกันเนี่ยวัคซีนบางตัวเช่นอินฟลูเอนซ่าเนี่ยเป็น standing order program หมายถึงว่าไม่ต้องให้แพทย์สั่งแล้วฮะทั้งก็ดูอายุถึงนะปีนี้ไม่ได้ฉีดก็จับฉีดไปเลยนะให้ไปสั่งฉีดไปเลยอะไรเงี้ยนะเขาเรียก standing order ซึ่งในอเมริกาก็เริ่มทำในวัคซีน2ตัวแล้วนะทีนี้ ที่แพทย์ไม่ฉีดอาจจะเนื่องจากว่าแพทย์เรตันเช่นบอกว่าผมดูนะฮะฉีดวัคซีนฟูเนี่ยฉีดไปไหมกันได้ 50% เองฉีดไปไหมบอกวัคซีนเด็กๆเนี่ยบอกฉีดได้กัน 90% วัคซีนฟูฉีดไปกันได้ 50% นั่นในเอลเดอรี่นะแต่สำคัญกว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางโรคเนี่ยฉีดเนี่ยไม่ได้กันฟลูชัดเจนแต่ไปกันการนอนโรงพยาบาลฮะกันการเดทของฟลูชัดเจนนะฮะอเมริกันนี่บอกฉีดเนี่ยฉีดฟลูทั้งประเทศขนาดเนี่ยลดการตายไปกี่หมื่นรายไม่รู้นะฮะลดการตายไป 8,000 รายลดการนอนโรงพยาบาลไปเป็นแสนครั้งนะลดคนมา OPD เป็นล้านครั้งนะอันนี้คือผลมันหรือบอกว่าฉีดซอสเตอร์ไปใหม่เป็นซอสเตอร์ก็ไม่เป็นไรแต่ฉีดซอสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าป้องกันโพสต์นิวราเจียซึ่งจริงๆคือคนเป็นซอสเตอร์มันจะปวดมากปวดหลังการฉีดมีมา 10-30% นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งอาจจะเข้าใจผิดอ่ะคิดว่าเอ๊ะวัคซีนมันเอฟฟิเคซี่60-70%ฉีดไปทำไมนะฮะอันที่2ก็คือเฮสิเทนซีคือการไม่ฉีดวัคซีนนะการไม่ฉีดวัคซีนนี่มีหลายเหตุผลนะบางคนแค่บอกเล็กน้อยก็โอเคละเข้าใจก็ฉีดนะแต่มันมีอันนึงที่เกิดขึ้นในประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศก็คือลุยโยคือแอนตี้วัคซีนกรุ๊ปแม้ในฟิลิปปินส์ก็เกิดแล้วคือว่าแอนตี้วัคซีนกรุ๊ปหมายถึงว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่คิดว่าวัคซีนเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ดีหรือไม่ได้ประโยชน์เช่นใส่เข้าไปใหม่โพชันนั่นเคมีคอลค็อกเทลนะวัคซีนอิมมูนิตี้เป็นเทมโพรารีนี่ก็อาจจะจริงนะฮะแต่คำถามคือว่ามันจะช่วยเราได้หรือเปล่านะแล้วก็ยังมีคนคิดว่าการทำให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายนะอะไรเงี้ยนะจะช่วยป้องกันโรคได้นี่บางทีมันก็บางโรคก็ไม่จริงนะฮะบางโรคก็จริงนะกินน้ำสะอาดก็ไม่เป็นไทฟอยด์แต่บางโรคที่กินน้ำสะอาดก็เป็นปอดบวมได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นคาถาที่ถูกต้องทุกอันนั้นปัญหาก็คือเฮสิเทนซีก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับสุดอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เกิดสมมติฉีดวัคซีนไปพักหนึ่งเนี่ยมีข่าวลงอย่างของคนไทยในตอน2009เนี่ยแล้วก็รีบฉีดในคนท้องเพราะคนท้องเป็น2009เนี่ยถึงตายเยอะคนอื่นเขาเยอะเลยนอนโรงพยาบาลก็เยอะกว่าแต่ปรากฏว่ามีการลงข่าวสื่อพิมพ์บอกว่ามีคนท้อง10คนฉีดแล้วอาจจะมีปัญหาเหมือนตอนนี้ที่ได้ข่าวว่าฟลูที่เกาหลีฉีดแล้วมีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดการ loss of confidence เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดคือโรคจะกลับมาใหม่นะกว่าที่จะทำให้ confidence คืนเนี่ยใช้เวลานะแล้วก็ในที่สุดกว่าจะโรคจะหายไปได้เนี่ยเขาบอกว่ากราฟอันเนี้ยจากนี่ถึงเนี่ยใช้เวลาเป็น100ปีก็มีนะคือกว่าจะแก้ความเห็นได้ท่านเห็นอย่างชัดเจนคือแดงกีนะแดงกีเป็นความหวังขององค์การโลกว่าจะฉีดใน endemic area เช่นเมืองไทยฟิลิปปินส์เกิดข่าวที่ฟิลิปปินส์ปุ๊บเนี่ยหยุดทั้งโลกเลยนะตอนนี้ก็กลับมาใหม่องค์การโลกก็เห็นว่ามันจะไม่ต้องฉีดเพราะว่าวัคซีนเวกเตอร์อย่างเดียวมันคอนโทรลโรคไม่ได้ต้องมีวัคซีนอยู่ด้วยเขาก็พยายามหาวิธีแก้เช่นปัจจุบันก็แนะนำว่าจำเป็นจะต้องเจาะเลือดก่อนอะไรเงี้ยนะเพื่อดูว่าคนไข้เคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าฉีดไปจะปลอดภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานะเวลามันล้อสกุลเซนตีหนึ่งใช้แล้วนะเราก็จะเกิดเอาท์เบรกของโรคเกิดขึ้นมานะครับสุดท้ายที่มีคนสนใจว่าเอ๊ะฉีดไปคุ้มหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะฮะเวลาพูดถึง cost effectiveness เนี่ยความคุ้มเนี่ยมันสำคัญที่ who pay คือใครจ่ายนะคนจ่ายเนี่ยยกอย่างเช่นบอกฟลูเนี่ยกัน 30% elderly ฉีดไปทำไมไม่คุ้ม
นะถ้าเป็นประธานของ CEO บริษัทใหญ่ๆทุนสักพันล้านเนี่ยบอกว่าเขาไม่ทำงาน3วันเนี่ยไอ้เสียเงินค่าฟูนี่คุ้มแฮะถูกไหมเพราะถ้าเกิดลดการป่วยก็ได้ 30% 50% ซึ่งเขาต้องไปสอนเขามาทำงานได้ก็จะคุ้มนะนี่ความคุ้มนี่วัคซีนเนี่ยเขาบอกว่ามัน different approach เมื่อเทียบกับยาเวลาบอกว่ายารักษามะเร็งตัวหนึ่งคุ้มไหมเนี่ยเป็นล้านเนี่ยก็ไปคิดว่าคนคนนี้เป็นมะเร็งชีวิตเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช้ยาไปจะรอดเท่าไหร่มาทำงานเท่าไหร่แต่วัคซีนมันมีอย่างอื่นนะเช่นฉีดไปฉีดมาเกิด herd immunity ไปป้องกันคนอื่นด้วยนะเห็นว่าฉีดมีเซอร์จนภูมิกันในประชากรมีเซอร์เกิน 90% 90ใกล้ 100% คนอื่นก็ไม่เป็น 90% คนอื่นก็ติดน้อยมากนะหรือฉีดไปฉีดมาโรคนั้นหายไปเลยนะหายไปเลยนะหายไปเลยก็มีนะแล้วก็นะฮะสิ่งเกิดคือ some emerging infection เนี่ยไม่มีใครคิดถึงคุ้มไม่คุ้มนะอย่างตอน2009ให้1-1เนี่ยไม่มีใครคิดนะมันคุ้มไม่คุ้มนะขอให้ได้วัคซีนก่อนตอนโควิดนี่ก็เหมือนกันนะไม่มีใครคิดว่าวัคซีนราคาแค่นี้ฉีดไปจะคุ้มประชากรหรือเปล่านอนโรงพยาบาลเท่าไหร่ผมคิดว่าไม่มี emerging มันก็ไม่คิดถึงอะไรแล้วฮะคิดว่าต้องหยุดระบาดนะสุดท้ายก็คือน่าสนใจนะคอสเนี่ยของวัคซีนเนี่ยมันเซนซิทีฟในโปรแกรมคำนวณเนี่ยมันเซนซิทีฟมากกับการลดราคาสมัยก่อนตอนตับบีเข้าในเมืองไทย30ปีก่อนเนี่ยตับบีเข็มนึง 3-400 แต่ทีนี้เข็มนึงเหลือ1 US dollar นะเมื่อใช้ระยะนานเข้าวัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ถูกลงมันก็จะจากไม่คุ้มมันกลายเป็นคุ้มได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้ในเมืองไทยก็คือมีกรรมการการพิจารณาการให้วัคซีนฟรีในผู้ใหญ่สิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วคือ1คือ TD ทุก10ปีตอนนี้ฟรีแล้วนะฮะนะทุกอายุ10ปีนะ10 20 30 40เนี่ยฟรีนะฮะMR ฟรีใน medical กับ nurse student นะ healthcare ทั้งหมดยังไม่ไหวเขาเริ่มจาก nurse กับ healthcare student flu ฟรีนี่เกิดมาแล้วตอนนี้ก็4ล้านโดสต่อปีนะผมจะชี้ให้ดูว่าอนาคตเป็นไงอนาคตขนาดนี้ที่ Tdap ใน all pregnant women น่าจะปีหน้านะคนท้องทุกคนจะได้ฉีดแทนฉีด TD ฉีดเป็นกันพาราซิสด้วยใน third trimester MR ทำไปแล้วต่อไปตอนนี้เราพิจารณากันคือ hepatitis B แล้วก็ pneumo vaccine for elderlyนะแล้วก็ฟลูวัคซีนในพวกค่ายอพยพหรือว่าในนั่นปีนี้ฟลูวัคซีนก็ฟรีแล้วในประกันสังคมนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ากลุ่มที่อยู่ในโรงงานอยู่ในกลุ่มหมู่มากก็ควรจะฉีดนะนี่ก็เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นในผ่านมาสักตั้งแต่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมานะทีนี้สิ่งที่เกิดคือทำไงให้มันเพิ่มการให้วัคซีนเนี่ยก็มีหลายอันที่เราต้องทำนะอันนี้เป็นของอเมริกันนะเขาบอกอะไรว่าเช่นหนึ่งก็คือต้องเพิ่ม provide recommendation คือต้องทำให้แพทย์เนี่ยเข้าใจว่าทำไมถึงต้องฉีดวัคซีนให้คนไข้นะ enhance access นะเช่นเป็น school based program เป็น home based นะตอนนี้ home based ที่มีคนเริ่มมาคิดนะในประเทศที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยการให้วัคซีนใน elderly หรือคนไข้ภูมิคุ้มกันจะลดลงเพราะเขาไม่ได้ออกจากบ้านมาก็มีคนคิดถึงว่าต้องเป็น home based นะเพราะในภาคนี้มีปัญหา improve community based คือต้องให้ educate แล้วก็มีระบบเข้ามาเกี่ยวนะเช่นมีต้องมี school entry enrollment อย่าง university เห็นว่าใครส่งลูกไปเรียนเมืองนอกก็จะมี school นะฮะ requirement ว่า university requirement standing order นะฮะแล้วก็มี information system นะนี่วัคซีนในผู้ใหญ่นี่ก็เป็นตัวที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะลองดูว่าเราเป็นได้รับวัคซีนพวกนี้ครบหรือยังนะที่ควรได้นะวัคซีนในคนไข้ chronic disease หรือ elderly นะก็เป็นวัคซีนซึ่งในไกด์ไลน์ของเราเนี่ยนะที่ออกไปก็บ่งบอกชัดเจนว่าคนไทยทั่วไปอย่างน้อยต้องฉีดวัคซีนต้องมีภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้นะถ้ามีโรคประจำตัวพวกนี้แล้วก็เอลเดอรี่ควรจะฉีดวัคซีนอะไรนะแต่ว่าที่เรา recommend คือ TD Hep B นะฟลูนะแล้วก็นิวโมแต่ซอสเซอร์เนี่ยคิดว่าอาจพิจารณานะถือว่าราคาแพงนะเจนว่าวัคซีนในเอลเดอรี่เนี่ยทุกประเทศ recommend หมดแล้วเกือบทั้งหมดก็ฟรีทั้งนั้นนะฟลูวัคซีนในเอลเดอรี่นิวโมส่วนใหญ่ recommend นะส่วนใหญ่ recommendนะแล้วก็มีบางส่วนก็ฟรีด้วยนะบางส่วนก็ฟรีด้วยส่วนซอสเซอร์นี่ก็น้อยกว่าเพราะอันนี้เป็นวัคซีน3ตัวที่ในผู้ใหญ่ที่ประเทศที่ทางยุโรปหรืออเมริกาเขาให้กันนะสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้วัคซีนคนสูงอายุที่กลัวคือว่าอย่างนี้นะดูรูปนี้นะฮะเฮลตี้เนี่ยรับวัคซีนป้องกันฟลูอย่างเช่นฟลูเนี่ยก็จะป่วยมีโควิดก็จะป่วยมากขึ้นเฮลตี้ก็จะเฮลสเตตัสก็จะลดลงแต่ถ้าเป็นเลสเฮลตี้นะแล้วไม่ได้รับวัคซีนนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะอาจจะแย่ลงกว่าเดิมถึงเดดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลัวขนาดนี้คือว่าเลทการให้วัคซีนในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะเมื่อมีโควิดเกิดขึ้นหรือมีการล็อกดาวน์หรือคนไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ย
สิ่งที่เกิดคือเรทการให้วัคซีนในคนไข้เอดรีหรืออิมโลคอยโฮสโคมอร์บิดเนี่ยจะลดลงเราจะทำให้คนไข้เนี่ยป่วยคือมีคนไข้ที่แย่ลงมากขึ้นในประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องทำไกด์ไลน์ในการเอ็นโคเรจอย่างที่ผมบอกนะมีบางประเทศสนใจเรื่องโฮมเบสวัคซีเนชันแล้วนะนี้จะพูดเล็กน้อยคือวัคซีนในเพรกแนนวูแมนนะเพรกแนนวูแมนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ผมบอกนะองค์การโลกสนใจมากเพราะว่าขณะนี้เด็กหลัง2 3เดือนแรกถึง1ปีเนี่ยตายลดลงแต่2เดือนแรกยังตายเยอะอยู่เนี่ยมีโรคบางโรคที่ยังไม่ได้กันดีนะก็คราวนี้เพราะงั้นเว้นก็จะมี TD แล้วก็ Tdap เนี่ยแต่ไม่เซอร์ซึ่งเรากำลังจะใช้ใน 1-2 ปีข้างหน้าฟูลวัคซีนเอ็นโคเรจให้ฉีดแล้วแต่ว่าอัตราการรับเนี่ยก่อนหน้าที่เอ็นโคเรจเนี่ยมีน้อยกว่า 5% 2% เองนะที่คนไข้ท้องปัจจุบันนี้หลายที่ก็เพิ่มเป็น 10% ต้องเอ็นโคเรจกันให้ฟูลในคนท้องฟูในคนท้องเนี่ยให้ได้ประโยชน์ทั้งเขาเรียกว่าดับเบิลโปรเทคชันนะได้ประโยชน์ทั้งป้องกันแม่เพราะแม่เป็นฟูนเตอร์แต่เจ้าหนี้ถึงตายการกันก็ส่งผ่านภูมิกันให้ลูกเพราะลูกนี่หงุดหงิดฉีดวัคซีนไม่ได้นะในอนาคตก็จะมี RSV นะ RSV ก็กำลังจะมาในอนาคตแล้วก็เซฟกรุ๊ป B ซึ่งทำยากนะวัคซีนในอิมมูโนไฮโฮสต์คนไข้ที่มีภูมิกันต่ำไม่ได้มีภูมิกันต่ำเนี่ยควรจะรับวัคซีนทำไมควรรับวัคซีนมีเหตุผลหลายอย่างเช่นหนึ่งคือภูมิกันเขาไม่ดีโรคที่กระจอกกระจอกเขาจะป่วยหนักนะสองคือเข้ามาโรงพยาบาลบ่อยอาจจะมีโอกาส export environment ที่มีเชื้อโรคเยอะขึ้นนะแล้วก็ป่วยบางโรคก็เป็นรุนแรงนะแต่ข้อสำคัญของวัคซีนอิมมูโนไฮโฮสต์คือส่วนใหญ่มัน limited data เช่นวัคซีนบางตัวก็ไม่มีหรอกว่าภูมิกันขึ้นดีไหมในอิมมูโนไฮโฮสต์ใน transplant นะ flu ได้มีแต่โรควัคซีนตัวอื่นใช้น้อยอาจจะไม่มีนะหลายวัคซีนก็ให้ไม่ได้นะเดี๋ยวกลัวโรคระบาดเป็นโรคขึ้นไปนะแล้วก็มีความกลัวบางคนในอดีตนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนว่าเอ๊ะมันทำให้ออโตอิมมูนหรือรีเจคชันเพิ่มขึ้นไปส่วนอินครีสไวรัสนี่วัคซีนหลายตัวพูดแล้วไม่อินครีสไวรัสใน HIV นะมันข้อสำคัญคือข้อมูลพวกอิมมูโลจิกก็ไม่ค่อยมีนะใช้ไปแล้วแอนติบอดีขึ้นดีหรือเปล่านะก็ไม่ชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยหมอบางคนก็เลยรังแตนที่จะให้ผมขอบอกว่าสำคัญ2อันนะฮะ the base ของการให้วัคซีนในอิมมูโนไฮโฮสต์1ก็คือ pre immunosuppressive immunization ให้ก่อนก็จะมีภูมิกันต่ำเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่เรารู้กันใช่มั้ยจะตัดม้ามต้องฉีดวัคซีนนิวโมก่อนตัดม้ามแล้วภูมิกันจะขึ้นไม่ดีสู้ก่อนตัดม้ามไม่ได้ทีนี้โรคบางโรคเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าจะตัวเองจะเป็นโรคนี้มีภาวะภูมิกันต่ำมาไม่ทันแล้วนะมีสถิติอันนึงน่าสนใจนะมีเขาเอาคนที่เป็นมะเร็งรับเคมีเนี่ยมาดูพบว่ามีคนไข้บางคนเนี่ยฉีดซอร์เซอร์วัคซีนแต่ก่อนเป็นมะเร็งนะคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าฉีดไปพบว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วรับเคมีเนี่ยแล้วต่อมาเป็นซอร์เซอร์เนี่ยกลุ่มที่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยเป็นน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เคยฉีดชัดเจนก็คือมันได้ประโยชน์ตอนที่มีวัคซีนอีกอันที่ในอิมมูโนไฮโฮสต์เราต้องสนใจมากคือผมเกี่ยวรวมทั้งการดูแลเอลเดอรี่ด้วยนะคือ circle of protection หมายถึงว่าเหมือนโคคูนิ่งอ่ะก็คือคนที่เป็นอิมมูโนไฮโฮสต์เนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยคนรอบข้างต้องอย่าให้ป่วยเพราะคนป่วยเช่นฟลูเนี่ยบอกเราฉีดในคนอิมมูโนไฮโฮสต์ก็ถูกภูมิกันอาจจะขึ้นไม่ดีแต่คนรอบข้างต้องฉีดฟลูด้วยนะไม่งั้นเอาฟลูให้เขาจะแย่เลยอันนี้ก็เป็นเรียก circle of protection อย่างที่บอกนะฮะอิมมูโนซัพเพรสชันนี่มีหลายเกรดนะแต่ขณะนี้ส่วนใหญ่ที่เขาพูดถึงกันก็คือว่า life attenuated เนี่ยไม่ให้เองก็จะเป็น severe immunocompromised ด้วยกันเช่น HIV มี CPO สูงๆแล้วเนี่ย 4-500 แล้วก็ฉีดไลฟ์วัคซีนได้ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นอิมมูโนไฮโฮสต์แต่ไม่ซีเวียในเทคบุ๊กก็จะมีการแบ่งเป็นไมล์กับซีเวียในไมล์เนี่ยหลังเสร็จก็ฉีดได้แล้วก็ภูมิกันขึ้นได้ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นไลฟ์วัคซีนที่ไม่เรคคอมเมนด์ในอิมมูโนไฮโฮสต์นะแต่ที่ผมบอกนะปัจจุบันนี้แม้แต่ยูโรฟีเวอร์เนี่ยไม่ซีเวียก็ให้ได้นะไม่ได้เป็นซีเวียอิมมูโนไฮโฮสต์ก็มีไครเทเรียนะฮะเช่นกินพิลิโซนน้อยกว่า10หรือ20มิลลิกรัมต่อวันอะไรเงี้ยนะก็ยังสามารถให้ได้นะอีกอันสุดท้ายคือ healthcare worker นะ healthcare worker ต้องฉีดวัคซีนไปทำไม healthcare worker เนี่ยเราฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อประโยชน์2อย่าง1คือกลัวเราไปติดคนไข้2คือคนไข้เอาโรคมาติดเรานะคำถามคือ healthcare worker เนี่ยส่วนใหญ่อายุน้อยส่วนใหญ่ภูมิกันดีส่วนใหญ่นะดังนั้นเราก็มักจะบอกว่าส่วนใหญ่เป้าหมายสำคัญคือป้องกันให้เราเอาเชื้อไปให้คนไข้มากกว่าแต่โรคบางโรคเราฉีดป้องกันให้คนไข้ไม่ให้มาเรานะเช่นตับอักเสบบีอย่างเงี้ยฉีดไป
เราถูกเข็มจากคนไข้ต่ำได้ไม่เป็นโรคอะไรอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่ไอเดียจริงคือป้องกันไม่เราแพทย์เชื่อให้คนไข้นะมีวัคซีนอยู่ตั้ง5 6ตัวที่เขาเรียกกันคือฟลูวาริเซล่ามีเซลนะพาทัสซิส HA ในบางคน HB แล้วก็ H influในหมอเด็กแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเรียกกันคืออินฟลูเอนซ่าอินฟลูเอนซ่านี่ชัดเจนนะฮะฉีดแล้วคนฉีดคือบุคลากรได้ประโยชน์น้อยแต่ที่ได้ประโยชน์เยอะคือคนไข้วัคซีนนี่ฉีดแล้วเราได้ประโยชน์นะคือเราไม่เป็นเราไปดูคนไข้ที่เป็นชิคเก้นพ็อกซ์นะมีเซลเราก็ได้ประโยชน์นะพาทัสซิสนี่กลัวเราไปติดเอาคนไข้เอาไปติดเด็กน้อยเด็กน้อยก็ถึงตายนะแต่ B ก็เราได้ประโยชน์นะส่วนใหญ่เราก็มันจะเราได้ประโยชน์นะนี้ข้อยากของเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์ก็คือว่าคำถามก็คือว่าวัคซีนส่วนใหญ่เนี่ยบางตัวเนี่ยมันเจาะเลือดดูรู้เช่นมีเซอร์เคยเป็นหรือยังเป็นแล้วก็ไม่ต้องฉีดวิซ่าเคยเป็นหรือยังหรือมีประวัติเคยเป็นก็บอกได้นะเซฟรีพอร์ตก็บอกได้นะ B ก็เจาะเลือดดูว่าเกิน10มั้ยนะแต่บางอันเนี่ยบอกไม่ได้เช่นพาทัสซิสฟลูนะบอกไม่ได้นะพวกนี้ก็ไม่ต้องฉีดไปนะก็ไม่มีที่จะเจาะเลือดนะสุดท้ายคือวัคซีนในการเดินทางนะวัคซีนที่วัคซีนในการเดินทางเนี่ยเราพูดถึงเนี่ยมันจะมี3ตัวนะเราพูดถึงวัคซีน3ตัว1คือ routine วัคซีน2คือ recommended วัคซีน3คือ required วัคซีนผมพูดง่ายอย่างงี้ routine วัคซีนก็คือที่พี่เราพูดกันนะอายุเท่าไหร่ท้องหรือเปล่ามีอาชีพอะไรนี่รูทีนวัคซีนจริงการที่เรามี travel clinic อย่างในอเมริกาเนี่ยแล้วคนจะเดินทางทุกคนอเมริกันจะเดินทางมาไทยไปปรึกษา travel clinic เนี่ยเป็นโอกาสที่เขาจะเช็ครูทีนวัคซีนว่าครบหรือเปล่าที่หนึ่งนะฮะมัน travel clinic เราไม่ได้ทำวัคซีนแต่ travel clinic ที่สัมภาษณ์เราก็ต้อง declare ว่าเอ๊ะเขาฉีดวัคซีนครบไหมตามอายุเขาที่ควรจะได้นะเป็นโอกาสที่เราสามารถเช็ครูทีนวัคซีนเขาได้อันที่สองคือ recommended วัคซีนหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคนที่เดินทางไปเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรบ้างเช่นเราเดินทางไปอินเดียอาจจะถูกหมากัดกลัวจะเป็นเรบีแต่จริงเมืองไทยก็มีหมาเหมือนกันก็กัดเหมือนกันเอาอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าเอาไทฟอยด์ดีกว่าเมืองไทยปัจจุบันนี้ไทฟอยด์ไม่มีแล้วอยู่ในเมืองไทยนี่ไทฟอยด์ไม่มีแต่ไปอินเดียนี่ไทฟอยด์เยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราต้องฉีดเพราะเดี๋ยวเราไปกินน้ำสกปรกเข้าก็เป็นไทฟอยด์ได้นะอันนี้เป็นเรคคอมเมนเดดวัคซีนนะหรือไปพิธีฮัทต้องฉีดเมนิงโกคอคเข้านี่ก็เป็นเรคคอมเมนเดดวัคซีนแต่คำว่ารีควายวัคซีนเนี่ยหมายถึงนี่เลยนะมันไปถึงระดับที่ว่าเข้าประเทศไม่ได้เช่นบางประเทศเนี่ยเขา require yellow fever ก็ต้องฉีด fever ถึงจะได้วีซ่านะนี่เป็น require วัคซีนนี้นะวัคซีนคงจะจบแค่นี้นะพอดีเวลาวัคซีนในการเดินทางเนี่ยมันมีข้อมีหลายอย่างนะหนึ่งคือต้องดูเขามีภูมิกันหรือยังไอ้ผู้ผิดหนึ่งคือต้องดูว่าที่ไปนี่มีโรคอะไรจะระบาดบ้างเช่นไปอินเดียรู้ว่ามี HA มีไทฟอยด์มีเรบีเขาก็มีเราก็มีถูกไหมมีโรคอื่นอีกนะมันต่อไปคือดูว่าเดซินก็ดู behavior เราไปอินเดียนี่เราไปกินแต่น้ำขวดไปประชุมปั๊บกลับเลยไม่ได้มี expose กับน้ำสกปรกอะไรก็อาจจะไม่ต้องฉีดถ้าคิดว่าไปเดินทางไปในชนบทนี่อาจจะเสี่ยงอะไรเงี้ยนะสามก็คือภาวะอิมมูนของตัวเองซึ่งคนไทยเนี่ยผู้ใหญ่ไทยมันจะไม่รู้ถามว่าฉีดวัคซีนมันก็จำไม่ได้สูตรวัคซีนแบบเด็กก็ไม่มีนะสุดท้ายคือสุขภาพของร่างกายเช่นเป็น HIV หรือเปล่าHIV ซีโรโฟต่ำอยากไปดูบอลที่บราซิลจะไปเที่ยวน้ำตกด้วยบอกเฮ้ยไม่ได้ฉีดยาลดเฟอร์เดี๋ยวมีปัญหานะมันก็ต้องดูพวกนี้เพื่อพิจารณาว่าเขาควรจะรับวัคซีนหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเทรลคลินิกก็มีหลายที่ในเมืองไทยก็มีนะครับผมคิดว่าคงจะจบแค่นี้ฮะครับขอบคุณมากครับ